ลับมาสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะก็สำหรับช่วงนี้ก่อนจะไปพูดคุยกันนะคะพยายามคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้งานเหนื่อยหน่อยนะคะอาจจะต้องทำทุกอย่างด้วยตัวเองในแง่ของการแข่งขันคุณก็จะต้องแบกน้ำหนักการเงินยังไม่ได้รับผลกระทบอะไรนะคะถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรที่เกินตัวยังไงวันนี้สมหวังแน่นอนค่ะความรักไม่เด่นนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังมีปัญหาและคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงให้ระวังว่าจะเป็นหมีเสือปะจระเข้นะคะชาวราศีกุมงานวันนี้ทายดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับการยอมรับหรือได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ที่ดูสมน้ำสมเนื้อแต่ว่าการเงินกลับด้านกับงานนะคะก่อนที่คุณจะใช้จ่ายหรือว่าลงทุนให้ทบทวนให้แน่ใจก่อนว่าตัดสินใจถูกหรือไม่ส่วนความรักค่ะมีเกณฑ์ได้พบเจอกับคนใหม่ๆแต่ถ้ามีคู่แล้วก็อย่าไปข้องเกี่ยวค่ะชาวราศีมีนวันนี้งานทายดีนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกที่จะเข้ามากระทบส่วนการเงินของฟรีไม่มีในโลกนะคะทุกอย่างจะต้องมีการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้มาในสิ่งที่สำคัญกว่าและความรักพอจะมีลาภผลค่ะแม้คนที่เรื่องมากก็จะมีโอกาสได้ปลดล็อกชาวราศีเมษนะคะงานวันนี้เน้นคนคิดทำการค้าให้พยายามแสวงขออภัยค่ะให้พยายามแสวงหาโอกาสหรือลงพื้นที่เพื่อมองหาทำเลที่เหมาะสมส่วนการเงินต้องใช้ฝีมือหน่อยนะคะเพราะทุกอย่างไม่ได้เป็นอย่างที่ใจคิดแต่ภาพรวมก็ยังสามารถบริหารสภาพคล่องได้ค่ะความรักตั้งใจทำอะไรก็อย่าล้มเลิกนะคะอย่าเปลี่ยนใจไม่ว่าโสดหรือว่ามีคู่แล้วต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะงานวันนี้พยายามอย่าให้เกิดความผิดพลาดเพราะจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นส่วนเรื่องของการเงินถ้าหากว่ามีโอกาสแบ่งปันช่วยเหลือหรือแม้กระทั่งเป็นการบริจาคมากน้อยก็ขอให้ทำความรักเข้าทางผู้ใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการง้องอนหรือว่าคิดจะเริ่มต้นสารสัมพันธ์ใหม่ต่อไปชาวราศีเมถุนค่ะวันนี้งานต้องใช้คำว่าระมัดระวังและระแวดระวังทั้งการที่มีปัญหากับคนหรือแม้กระทั่งการทำผิดต่อกฎระเบียบก็เป็นได้ส่วนการเงินความเร็วนะคะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการได้มาซึ่งความสำเร็จดังนั้นข้อมูลของคุณจะต้องพร้อมอยู่เสมอความรักอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปนะคะโดยเฉพาะคนที่มีครอบครัวแล้วให้ฟังกันให้คุยกันและวันนี้ชาวราศีเมถุนที่กำลังมีปัญหาสุขภาพอยู่อาจจะปรับตัวดีขึ้นค่ะต่อไปชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ไม่ว่าจะทำธุรกิจหรือว่างานประจำต้องรู้จักใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์การเงิน1บวก1มากกว่า2ค่ะถ้ามีโอกาสได้เข้าหุ้นร่วมลงทุนถือว่าสมรูปความรักยิ่งให้ยิ่งได้นะคะอยากให้คนรักทำอย่างไรก็ทำเช่นนั้นให้กับเขานะคะชาวราศีสิงค์ค่ะงานจะต้องมีความยุติธรรมและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกควรอนาคตหากมีการตรวจสอบคุณจะได้ไม่มีปัญหาส่วนการเงินอย่าเพิ่งไปตื่นเต้นกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาพิจารณาให้รอบคอบก่อนอย่าลืมนะคะว่าเหรียญนั้นมี2ด้านเสมอหัวใจเน้นคนที่กำลังทำคะแนนค่ะวันนี้อาจจะต้องเร่งแสดงผลงานระวังว่าจะมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นต่อไปชาวราศีกันงานในวันนี้นะคะขอเพียงแค่ขยันหน่อยแล้วทุกอย่างก็จะออกมาดีเองมีปัญหาอะไรเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธการเงินให้เน้นเรื่องของการถัวเฉลี่ยความมีวินัยในการลงทุนรวมถึงการจับจ่ายใช้สอยและความรักค่ะให้พิจารณาถึงเรื่องที่มีความเป็นไปได้โดยเฉพาะคนที่คิดอยากจะมีคู่อย่าเพ้อเจ้ออย่าเพ้อฝันชาวราศีตุลค่ะการงานมีโอกาสได้รับการยอมรับมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่มีทักษะความชำนาญเฉพาะทางนะคะการเงินทำอะไรจะต้องประมาณตนทั้งการใช้จ่ายและการลงทุนส่วนความรักก่อนจะรักคนอื่นให้รักตัวเองเป็นก่อนนะคะโดยเฉพาะคนที่อยู่ระหว่างการทำคะแนนอย่าเทจนหมดหน้าตักต่อไปชาวราศีพิจิกนะคะงานวันนี้เตรียมความพร้อมให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางหรือว่าจะต้องรับผิดชอบงานที่มีความกดดันส่วนการเงินคุณยังสามารถหาซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ดีค่ะเพียงแต่ต้องระวังอย่าทำในสิ่งที่ผิดและเรื่องหัวใจดีนะคะมีเกณฑ์ได้รับผลในเรื่องของความรักจากการเดินทางและมาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูนะคะงานวันนี้ให้เป็นคนกลาง
เหมาะสำหรับการทำกิจธุระให้กับบุคคลอื่นส่วนการเงินก็หาคนกลางค่ะเหมาะสำหรับการทำธุรกรรมผ่านคนอื่นเช่นเดียวกันการเจรจาต่อรองอะไรต่างๆก็ให้หาตัวแทนส่วนเรื่องของหัวใจนะคะใครที่พยายามมานานอย่าเพิ่งท้อนะคะวันนี้จะมีสัญญาณบางอย่างที่เป็นที่น่าพอใจทีเดียวค่ะนี่เป็นคำพยากรณ์ของ12ราศีค่ะคุณผู้ชมเข้าไปดูกันเพิ่มเติมที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV หรือว่าติดตามชมเราทางไลฟ์สดก็ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อนะคะสายสดที่024960493ถึง4 SMS ค่ะ PD วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความถามลัคนาราศีระบุจังหวัดที่คุณเกิดเข้ามาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606ค่ะว่ากันต่อครับมาเลยค่ะเกิดวันอังคารที่20ตุลาคมปี13นะคะบ่าย 3:43 นาทีถามเรื่องของสีและตัวเลขที่ถูกโฉลกครับคือจริงๆถ้าบอกว่าตัวเองทำอาชีพอะไรเนี่ยก็จะได้จัดไปกับกลุ่มตัวเลขที่โฉลกกับอาชีพแต่ว่าด้วยองค์รวมเนี่ยก็ใช้กลุ่มนี้ฮะ2 4 5 6 9นะครับจัดเรียงสมมุติถ้าเป็นทะเบียนรถก็มีเงื่อนไขนิดนึงแล้วกันว่าส่วนใหญ่ทะเบียนรถจะเป็นเลข4หลักนะครับก็อย่าให้44กับ66อยู่ติดกันในหลักที่เป็นคู่หน้าหรือคู่หลังแต่2446อย่างเงี้ยไม่เสียนะก็จัดเรียงได้เลยนะครับส่วนในเรื่องของสีที่โฉลกในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นรถบ้านกระเป๋าสตางค์ก็ดีหรืออัญมณีที่เราสวมใส่ของคุณเนี่ยเกิดวันอังคารถ้าชอบโทนแฟชั่นก็นี่เลยครับเป็นเฉดพวกส้มค่ะโอโรสนะครับหรือถ้าดูเข้มขรึมหน่อยเนี่ยใช้โทนสีดำนะอีกหนึ่งกลุ่มสีที่เด่นจะมีคนอุปถัมภ์คือสีบรอนซ์ทองและสีแดงครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิไลรักนะคะ23พฤษภาคม34นะคะเวลาเที่ยงคืน9นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสครับถามเรื่องของความรักโชคลาภอยากจะย้ายที่อยู่ค่ะอาจารย์แต่จะได้ย้ายไหมคะเร็วๆนี้ราพะเป็นอะไรคะสีกาลีเป็นกาลีนะครับก็ถามว่ามีเกณฑ์โยกย้ายไหมมีนะแล้วก็จากนี้ไปจนถึงวันที่23พฤษภาเนี่ยก็พยายามวิ่งเต้นขวนขวายเหมือนจะมีคนช่วยในเรื่องของที่อยู่อาศัยค่ะนะก็คงไม่แนะนำให้ทำบุญอะไรเสริมอะเกี่ยวกับเหตุปัจจัยที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นส่วนความรักเหมือนตอบไปแล้วเลยผมพูดเหมือนเดิมเลยมันก็เป็นไปได้นะที่ปีนี้จะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักและมีโอกาสจะได้ย้ายไปอยู่ใกล้ชิดกับคนที่เรารักครับแล้วถ้าลาภะเป็นสีนี่แปลว่าอะไรคะก็พอจะมีลาภผลนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของที่อยู่อาศัยก็ได้นี่ไงได้ย้ายบ้านแต่นี่กาลีไงกาลีจะเป็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีลูกฟลุกในเรื่องของงานนะก็โดยรวมก็ต้องถือว่ามีโอกาสจะสมหวังและผมแอบดูจากในดวงเนี่ยแอบเชื่อว่าเป็นไปได้นะความรักจะประสบความสำเร็จแล้วอาจจะได้หนีตาไม่ใช่ย้ายไปอยู่หนีเลยล่ะพูดผิดย้ายไปอยู่กับคนที่เรารักเนี่ยเป็นไปได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะจ้ะมาเลยค่ะเกิดวันที่5กันยา17นะคะ16:56นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์กรุงเทพมหานครค่ะแล้วก็สีบ้านสีที่ดีนะคะสีประตูรั้วบ้านด้วยนะคะจะต้องบูชาอย่างไรคะครับอย่างนี้คุณถ้าฟ้าสว่างเป็นพฤหัสคุณยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะครับพุธกลางคืนเนี่ยโทนสีที่เสริมเสน่ห์เสริมโชคลาภความสำเร็จความเจริญใช้โทนอ่อนนะครับสีขาวสีครีมสีบรอนเงินสีไข่ไก่นะครับแต่เหลืองเข้มไม่เอานะค่ะประตูรั้วด้วยใช่เลือกจัดเลยนะผมจะให้กลุ่มสี3กลุ่มกลุ่มแรกนี่ก็เสริมในกลุ่มนี้ผมเรียนอันที่2ถ้าเสริมความมีอำนาจนะครับเสริมในเรื่องของหน้าที่การงานเนี่ยให้เน้นพวกบรอนทองสีแดงแล้วก็กลุ่มที่3มีคนอุปถัมภ์เมตตาก็ให้ใช้สีดำสีม่วงฉะนั้นถ้าเป็นประตูบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทนสีเข้มนะหรือไม่ก็ขาวไปเลยอันนี้ก็ไม่ว่ากันได้ทั้งนั้นนะครับส่วนในเรื่องของบูชาการบูชาของคุณเนี่ยถ้าในแง่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นการเข้าบ้านใหม่เนี่ยพระพุทธรูปที่คนไทยนิยมเริ่มใสอัญเชิญเป็นพระประธานเนี่ยความจริงก็ได้หมดนะเพราะเป็นพระพุทธเจ้าทั้งหมดแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีอย่างพระพุทธชินราชนะครับพระแก้วมรกตหรือว่าองค์หลวงพ่อโสธรนะก็ขอให้เป็นถ้าเป็นพระประธานก็ขอให้เป็นพระ
ปางสมาธิหรือว่าปางหมั่นวิชัย อันนี้สุดแท้แต่การบูชาพระเคราะห์ที่เสวยอายุอีกประเด็นคือพระจันทร์เสวยครับให้บูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์นะอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบบ้านเลขที่ทับ9ค่ะดีอยู่แล้วนะในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความสำเร็จผ่านจ้ะครับทะเบียนรถ3591อังคารกับพฤหัสมีกำลังพระเคราะห์รวมกันเท่ากับ27เป็นคู่สมพลนะเน้นเรื่องของชื่อเสียงส่วน91ก็เป็นเลขความสำเร็จความทะเยอทะยานผ่านหมดค่ะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณธวัชชัยนะคะ13สิงหา41วันพฤหัสนะคะ 5:39 นาทีนะคะเงินงานความรักค่ะ 5:00 นเย็นนะครับค่ะปีนี้เกณฑ์ความรักผมทายดีนะเพิ่งย่างดวงนี้นะตอนนี้ลีลาในชีวิตใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดส่วนใหญ่คุณจะมีโชคในเรื่องของความรักเช่น มีคู่ที่ซัพพอร์ตอุปถัมภ์คุณถึงคุณจะเป็นผู้ชายก็เขาเรียกว่านารีอุปถัมภ์หรือถ้าไม่ได้แบบนั้นคุณก็อาจจะมีคนช่วยเหลือในการหาคู่หรือว่าได้คู่มาแบบไม่ได้คาดคิดแล้วก็ช่วงปีจรย่าง19เนี้ยมีโอกาสสมหวังในเรื่องราวของความรักแต่ด้วยช่วงวัยที่ยังไม่เยอะเนี่ยก็ยังไม่ต้องรีบร้อนนะครับส่วนในเรื่องของเงินกับงานเป็นอย่างไรค่ะตอนนี้ย่าง19งานมีโอกาสจะเกิดการเปลี่ยนแปลงยังมีนัยยะสำคัญในช่วงอายุย่าง20ทำตัวดีๆนะครับแน่นอนมันจะส่งผลค่ะโดยเฉพาะในเรื่องเงินทองซึ่งตอนนี้คุณก็ติดขัดและมีปัญหาอยู่แล้วให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวครับท่านต่อไปค่ะคุณณัฐกรนะคะศุกร์ที่15กุมภาพันธ์ปี23 4:42 นาทีนะคะงานเงินนี่นะคะตอนนี้ทำงานของรัฐวิสาหกิจการรถไฟวงเล็บว่าลำปางค่ะจ้ะไม่ได้บอกว่าเอาบอกวันศุกร์วันศุกร์ค่ะผมถือว่าฟ้าสว่างเป็นศุกร์คุณยังเป็นคนวันพฤหัสซึ่งตอนนี้ดาวการเงินเสียอยู่แหละแต่ปีจอนี้ผมไม่แน่ใจว่าสิทธิ์สวัสดิการพนักงานถ้าอยากจะกู้ยืมนะครับหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมในระบบการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเนี่ยย่าง37นี้ยังพอมีโอกาสนะครับเพียงแต่ว่าดาวการเงินมันเสียแล้วก็จะเข้าทำนองรับซ้ายใจขวาแบบนี้แหละของคุณช่วงนี้ถ้ามีโอกาสนะครับถวายปัจจัยวัดวาอารามแห่งไหนที่มีสิ่งปลูกสร้างให้ไปถวายสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ถือว่าตรงที่สุดนะครับค่ะทะเบียนรถ813ค่ะ13มหาอุดครับสูงส่งในเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานแต่เลข8เนี่ยราหูก็สุขภาพก็ได้ภาระหนี้สินก็ได้คดีความก็ได้ฉะนั้นใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและแตะที่เลข8ครับเบอร์โทรศัพท์6596ค่ะ65เป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคดีอยู่แล้วครับส่วน96เนี่ยเป็นในเรื่องของเสน่ห์และความสำเร็จถือว่าผ่านบ้านเลขที่ค่ะสุดท้าย193เขาบอกประสบเดี๋ยวนะคะหรือว่าบัตรประชาชนคะอาจารย์เอาให้แน่ดึงคำพูดกลับมาก่อนบอใบไม้จุดนะคะไม่บ้านก็บัตรประชาชนก็ได้นะก็มันพอดีไม่ได้เสียนะค่ะยิ่งขยันยิ่งสำเร็จนะคะก็ค่อนข้างดีเกือบหมดเลยในง่ายก็ติดตัวเลข8นิดเดียวนะท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะฮัลโหล SMS นะคุณประนอมนะคะวันศุกร์ค่ะ26มกราคมปี11นะคะ 5:00 นดวงโดยรวมค่ะอาจารย์ดูหลังวันเกิดเลยนะครับย่าง50ที่กำลังจะมาถึงดาวการเงินดาวอริเสียระวังศัตรูระวังโรคภัยไข้เจ็บระวังปัญหาสภาพคล่องและผมให้น้ำหนักกับกลุ่มนี้มากที่สุดของคุณเนี่ยมีโอกาสจะเกิดภาระหนี้แล้วก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการขัดแย้งกับคนที่ทำงานด้วยกันนะค่ะฉะนั้นจะพูดอะไรสงวนท่าทีนะครับและปีนี้ถ้ามีปัญหาเรื่องงานจะยืดเยื้อระวังในเรื่องของการเสื่อมเสียชื่อเสียงคดีความด้วยหลังวันเกิดถ้ามีโอกาสขึ้นโรงพักสมมติถ้าทำผิดค่าปรับค่าธรรมเนียมไปเองนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ถ้าคุณมีโอกาสได้ช่วยเหลือน้องหมาน้องแมวนะสุนัขจรจัดพวกนี้ขอให้แบ่งปันครับนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์ปี27นะคะเวลา 8:00 นตรงถามเรื่องของความรักนะคะการงานมีแผนจะย้ายงานค่ะอาจารย์วันอาทิตย์วันอาทิตย์ค่ะตอนนี้ย่าง33วงกลมตกงานใหม่นะครับ
แป๊บหนึ่งครับมันแต่ว่าประเด็นก็คือใกล้จะถึงอ๋อโอเคหลังวันเกิดนี่แหละกรรมะเป็นกาลีแต่ผมฝากให้พิจารณาอย่างนี้นะคือตอนนี้ผมใช้คำว่าอยากย้ายนะครับแล้วก็หลังวันเกิดมีเกณฑ์ย้ายแต่ถ้าถามผมนะการย้ายกับการอดทนสู้อยู่กับที่เก่าผมเชียร์ให้อยู่ที่เดิมและสู้พอย้ายไปก็ใช่ว่าจะดีขึ้นนะแต่ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดสมมติอยากจะย้ายหรือไม่ไหวจริงๆเพราะเกณฑ์ดวงมันจะฟอสแบบนั้นก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับก่อนเพราะถ้าคุณออกโดยที่ไม่มีงานรองรับโอกาสที่ตกงานยาวมีสูงฉะนั้นหลังวันเกิดนะครับหลังวันเกิดเนี่ยให้คุณซื้อพวก อุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัดและเกิดถ้าร่างกายไหวเนี่ยให้ไปขัดห้องน้ำเลยที่วัดหรือว่าสถานปฏิบัติธรรมก็ได้ความรักหัวใจเป็นอย่างไรในช่วงอายุย่าง34ที่กำลังจะมาถึงกาลีก็สัมพันธ์ถึงเรือนของความรักฉะนั้นถ้าไม่ป่วยไม่ห่างกันก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาขัดแย้งครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวิมลทิพย์นะคะเกิดวันอาทิตย์ที่22กุมภาพันธ์ปี19นะคะไม่มีเวลาเกิดมานะคะอ๋อนะปีเถาะไหมคะช่วงพระบิณฑบาตสุขภาพนะคะจะหาซื้อแฟรนไชส์มาขายนะคะหรือว่าแฟนผู้ชายนะคะแฟรนไชส์นะคะต้องมีการันให้ด้วยพวกขนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ดีไหมคะก็เป็นคนวันอาทิตย์นะพระบิณฑก็สว่างแล้วล่ะนะครับปีเถาะนะคะไม่เฉียนอภิเถาะถูกฮะนักกษัตริย์ของคุณนี่อันนี้รู้เกณฑ์ก็คือเกิดต้นปียังเป็นเถาะอยู่ชวดฉลูขานเถาะยังไม่ใช่มะโรงนะครับของกินไม่เฉียของกินไม่เฉียเดี๋ยวลองดูว่าอะไรเด่นถ้าเป็นธุรกิจพวกเครื่องดองเดี๋ยวนะครับอันหนึ่งเลยไม่อยากให้ลงทุนในเรื่องของของกินและอันที่สองเนี่ยถ้าดวงนี้ผมไม่อยากให้ทำกิจการนะผมอยากให้คุณเป็นนักรับจ้างมืออาชีพถ้าไม่อยากมีนายก็ทำพวกขายตรงก็ได้แต่มีเงื่อนไขต้องทำกับองค์กรต่างชาติหรือว่าทำต่างถิ่นกำเนิดอันนี้ดีและอีกกลุ่มหนึ่งขวนขวายหน่อยศึกษาโหราศาสตร์หรือว่าทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของสุขภาพผมถือว่าดีครับเบอร์โทร60ต้องเปลี่ยนไหมคะกระเป๋ารั่วไหมล่ะนะถ้ามีปัญหาเรื่องการเก็บออมก็ควรจะเปลี่ยนเพราะตอนนี้ก็มีปัญหาอยู่ครับการเงินรับซ้ายจ่ายขวาของจริงแล้วฝากระวังในเรื่องของอุบัติเหตุด้วยไปบริจาคโลหิตซะค่ะเอาละค่ะอีกหนึ่งสายมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะจากคุณอะไรคะจะดูให้ลูกค่ะจ้าค่ะของลูกเกิดวันที่เท่าไหร่คะ20มีนา2540นะคะอือหือเวลาพฤหัสค่ะเวลาค่ะ 6:45 ค่ะตอนเช้านะคะตรงกับวันพระฤหัสบดีนะครับตอนนี้น้องเรียนอยู่หรือเปล่าครับจริงๆเขาเข้ามหาลัยได้ปีแล้วช่วงปิดเทอมไปทำงานแล้วไม่ยอมกลับมาเรียนนะคะโอ้นะฮะติดใจทำงานดรอปไปเลยฮะค่ะดอกไว้ค่ะแต่เขาว่าเขาจะทำงานไปเรียนไปอ่ะเขาคืออย่างนี้นะปีนี้เขามีโอกาสจะกลับมาเรียนนะครับหรือแม้กระทั่งเลยวันเกิดไปแล้วนะครับดวงนี้เกณฑ์การศึกษามันโยงอริเรียนนานก็ได้จบช้ากว่าเกณฑ์ก็ได้แต่จบนะฉะนั้นถ้าเขามีแผนอยากจะใช้ชีวิตแบบนี้ก็ค่ะเชิญค่ะคือตอนนี้เขาไปสมัครปวสไว้อ่ะค่ะเพราะว่าจะได้เรียนเดือนหน้าเนี้ยค่ะก็เมื่อกี้ที่ผมบอกไงย่าง20และย่าง21เนี้ยมันเป็นสีก็มีโอกาสได้กลับมาเรียนไงค่ะก็ให้เขาเรียนแล้วถ้าเขาอยากทำงานไปด้วยก็ปล่อยเขาดวงนี้อย่างที่ผมพูดเหมือนเดิมแหละว่ามีโอกาสที่จะเรียนนานหรือว่าจบช้าเป็นไปได้แต่จบค่ะมีโอกาสได้รับปริญญามั้ยคะพูดเหมือนเดิมเรียนช้าเรียนนานแต่จบอาจจะทำงานไปสักระยะหนึ่งแล้วค่อยกลับมาเรียนในระดับอุดมศึกษาก็ได้ไม่เป็นไรเพื่อนผมรับปริญญาเกือบอายุ40ฮะทุกวันนี้ชีวิตก็ประสบความสำเร็จดีไม่เป็นไรหรอกไม่ค่ะคือเขาไปอยู่ชลบุรีอะค่ะตอนเนี้ยแล้วไปมีแฟนนะคะค่ะพอไปทำงานก็อยู่กินกันไปเลยอะค่ะ
ก็คือถ้าถามผมนะคือเด็กคนเนี้ยบางทีจะไปห้ามปรามนะหรือว่ามีใช่คือคุณจะไปมีแล้วจริงๆเด็กคนนี้เขามีทิฏฐิสูงนะคือไม่ใช่แค่ดื้อธรรมดาผมเชื่อว่าเขามีทิฏฐิบางครั้งถ้าเขาไม่ถูกใจอะไรหรือว่าถ้ารู้สึกว่ามีใครทำให้อะไรให้เขาไม่มีความสุขบางทีเขาจะต่อต้านแล้วบางครั้งเราเองก็ไม่รู้ตัวค่ะนะใช่ค่ะค่อนข้างจะมีทิฏฐิแรงแล้วก็แต่เขาฉลาดเขาเอาตัวรอดได้คุณแม่ไม่ต้องห่วงนะจบแต่อาจจะช้าค่ะส่วนเรื่องของความรักเนี่ยค่อยๆดูเพราะว่าไม่ได้ยุให้เขาเลิกกันนะเพียงแต่ว่าในดวงเนี่ยช่วงเนี้ยย่าง20นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งเข้าย่าง21ก็อาจจะมีคนใหม่เข้ามาค่ะมันเป็นไปได้หมดคือเขาก็มีปัญหาทะเลาะกันนะคะก็ดวงไม่ค่อยโกหกคุณจะได้กลับมาเรียนเป็นสีกาลีคือมีปัญหาฉะนั้นคอยดูอยู่ห่างๆระหว่างกับมาเรียนมหาลัยกับเขาเรียนไปทำงานไปอะไรจะดีกว่ากันนะคะดวงนี้มีโอกาสจบช้าไงคุณแม่อย่างที่ผมบอกแน่นอนถ้าในแง่ความเป็นจริงเนี่ยเรียนในระดับที่สูงขึ้นเนี่ยจบโทก็ดีกว่าจบตรีจบตรีก็ดีกว่าจบอนุปริญญาหรือปวส.ปวช.ในแง่ของโอกาสนะแต่ว่าประเด็นสำคัญคือดวงเนี้ยมันมีโอกาสที่จะจบช้าถ้าเขาอยากจะศึกษาไปก่อนทำงานไปด้วยก็ปล่อยแต่สิ่งสำคัญคือสิ่งอาชีพที่เด่นในดวงเขาเนี่ยปวส.เขาสมัครสาขาอะไรฮะขอโทษไฟฟ้าค่ะดาวอาทิตย์เป็นสียังดีที่มาถูกทางและส่วนใหญ่ทำงานช่างก็ต้องทำงานซ่อมอยู่แล้วค่ะเป็นผู้หญิงนะคะถ้าอย่างนั้นอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้นะไฟฟ้านะแล้วก็ในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เนี่ยในเรื่องของพวกงานซ่อมบำรุงเนี่ยมันก็มีหลายหน้างานลงไปซ่อมเองก็ได้หรือแค่ควบคุมก็ได้ตอนนี้เขาทำงานเกี่ยวกับพวกอิเล็กทรอนิกส์อะค่ะก็นั่นไงแต่เขาจะอยู่เหมือนแผนกสโตว์ค่ะวางแผนก็ได้ควบคุมก็ได้ไม่ต้องลงไปซ่อมเองก็ได้ฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียนเนี่ยถูกทางค่ะแล้วผู้หญิงเป็นช่างไฟก็ไม่เห็นเสียหายเลยครับก็มีถึงจะน้อยแล้วก็อีกอันนึงนะส่วนใหญ่คนที่เรียนพวกไฟฟ้าพวกอิเล็กเนี่ยมันจะมีพื้นฐานเรื่องของ IT คอมพิวเตอร์ถ้าเขาอยากจะต่อในระดับสูงขึ้นเนี่ยเรียนพวก IT ก็ดีนะจบมาก็เน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาก็ได้เหมือนกันแล้วเขามาให้เราออกรถให้อ่ะค่ะเขาเอาไปใช้กันกับแฟนเขาแต่ออกเป็นชื่อคนอื่นอย่างเงี้ยค่ะจะมีปัญหาไหมคะมันก็ต้องดูดวงของคนอื่นด้วยที่จะใช้คือถ้าถามผมจริงๆนะว่าแต่ผมว่าปีหน้าเนี่ยเขาจะได้รถหลังมีนาไปแล้วแต่เขาออกไปแล้วอะค่ะชื่อคนอื่นแต่ว่าหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มาหมายถึงในดวงเขาอะนะฮะหมายถึงในดวงเขาอะนะไม่เป็นไรถ้าทำไปแล้วตัดสินใจไปแล้วก็ไม่เป็นไรฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะเดี๋ยวค่อยแก้ปัญหากันเป็นชื่อแฟนแต่เคยดูดวงแฟนกับอาจารย์นะคะค่ะเป็นแฟนหนูเป็นพ่อเลี้ยงเขาอะค่ะอ่าฮะอาจารย์บอกว่าดวงแฟนมีโอกาสได้ออกรถนะคะก็ออกไปแล้วไงเห็นไหมดูดวงต้องดูชื่อก็ดูชื่อไงดูชื่อคนที่เป็นเจ้าของค่ะและในดวงนี้ด้วยพื้นชะตายวดยานพาหนะการได้มาเขาอาจอยู่เบื้องหลังก็คือใช้ชื่อคนอื่นค่ะไม่ถึงดวงน้องอะนะค่ะเราก็ห่วงเกิดเราเลิกกันแล้วกลัวจะผ่อนไม่ไหวมาก็อันนี้แหละเป็นหน้าที่ที่คุณต้องช่วยเหลือเขา นะครับแล้วก็ของเขาเนี่ยก็ฝากให้เขาทำบุญหน่อยละกันนะถวายชุดสังฆทานยานะครับค่ะแล้วก็มีดวงบัติเหตุนะครับปีใหม่จะมาบ้านก็ให้ระวังหน่อยกาลีแตะนะครับถวายชุดสังฆทานยาแล้วก็ถวายมีดโกนด้วยค่ะค่ะนะคะปีใหม่มาจะพาเขาไปทำค่ะได้ค่ะให้เขาทำเองก็ได้ซื้อมีดโกนถวายพระสงฆ์อ่ะที่เขาอยู่อ่ะที่ชลบุรีก็ได้เหมือนกันนะครับค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะคุณกบนะคะวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17เวลา 11:30 น.นะคะถามโชคลาภการเงินความรักลูกจะพึ่งได้ไหมคะสุขภาพและกระเป๋าเงินสีอะไรดีคะ
ในแง่ ของบุตรเนี่ยอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกันบ้างโดยเฉพาะในเรื่องของอารมณ์แต่เขาเป็นคนเก่งนะครับก็คนเก่งบางทีไปจุกจิกมากก็ไม่ได้มีระยะห่างให้กันบ้างส่วนในเรื่องของกระเป๋าสตางค์ของคุณสีที่ฉลกที่สุดก็โทนสีแดงสีบอลทองอันนี้เสริมสตุ้งสตังค์โดยตรงครับค่ะสุขภาพค่ะสุขภาพก็เน้นในเรื่องของช่องท้องเป็นหลักโดยเฉพาะระบบภายในระบบการขับถ่ายการย่อยนะครับแล้วก็เน้นพวกไขข้อกระดูกระบบประสาทตัวร่างกายฮะสักปีละครั้งก็ยังดีครับโชคลาภมีไหมคะการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์ท่านต่อไปค่ะคุณพานุมาตรนะคะ1กันยา26วันพฤหัสค่ะทุ่ม40ถามตัวเลขค่ะอาจารย์บ้านเลขที่248พุทธอันธพาลวิวาทราหูครับอันนี้เป็นคู่ศัตรูใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดที่เลข8และทะเบียน253อันนี้เป็นคู่สมพลดาวจันทร์เสริมสร้างความมีเสน่ห์ทายดีครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวพักสักครู่นะคะช่วงหน้า SMS ยังส่งเข้ามาได้นะคะพิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606เดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะครับ